เครื่องมือวัดนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักการพื้นฐานอยู่2ตัวนะครับ A to D นะครับแล้วก็ D to A เนื่องจากสัญญาณที่อยู่ทั้งหลายในโลกนี้นะครับมันเป็นสัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับแล้วสิ่งที่ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถทำได้นะครับมันจะทำข้อมูลในลักษณะของดิจิตอลนะครับดังนั้นหัวใจหลักของเครื่องมือวัดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของแปลงอนาล็อกให้กลายเป็นดิจิตอลนะครับเสร็จแล้วนะครับการที่จะเอามาให้คนเราหมายถึงว่าตัวมนุษย์เราสื่อสารเข้าใจได้นะครับดิจิตอลมันก็แค่เลขฐาน2นะครับมันก็คือเป็นเลข0101อะไรในลักษณะเนี้ยนะมันจึงต้องแปลงกลับจากเลขดิจิตอลเนี่ยให้กลายเป็นอนาล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนหัวใจหลักๆของตัวเครื่องมือวัดเกือบทุกชนิดในโลกนี้นะครับที่เป็นเครื่องมือวัดที่มันเบสออนตัวดิจิตอลเนี่ยนะครับมันจึงต้องมีการแปลงไปแล้วก็แปลงกลับนะครับผมอยากจะถามพวกเราว่าเครื่องมือวัดที่มันเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยมันมีข้อดียังไงพวกเราว่ามันมีข้อดียังไงดูค่าง่ายมั้งครับดูค่าง่ายดูค่าง่ายอ่านค่าง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องศึกษานานนะครับคือเห็นตัวเลขเราก็พอจะรู้แล้วนะครับถ้าอย่างเป็นในส่วนของสเกลเนี่ยเราต้องมานั่งศึกษาอีกว่าสเกลเป็นแบบลิเนียร์หรือว่าเป็นแบบล็อกนะครับแล้วก็เราจะต้องมาอ่านสเกลไหนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงนิยมใช้เครื่องมือวัดที่เป็นดิจิตอลมากกว่านะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับการใช้อนาล็อกเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับเนื่องจากมันไม่แปลงไปและไม่แปลงกลับผลของการสูญเสียระหว่างทางของสัญญาณเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยนะครับนั่นก็คือข้อดีของอย่างหนึ่งของอนาล็อกเพราะว่าสัญญาณออริจินอลเลยนะครับมันก็จะเป็นอนาล็อกนี่แหละโดยหลักการนะครับสัญญาณเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกนะครับสัญญาณไม่ว่าสัญญาณอะไรก็ตามที่เราจะตรวจจับที่เราจะดีเทคเนี่ยอย่างเช่นในเชิงของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยอย่างเช่นวัดอุณหภูมินะครับวัดค่าความชื้นวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสัญญาณมันเป็นอนาล็อกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะแปลงให้มันเป็นดิจิตอลได้อย่างไรนะครับเราก็ไปจัดการผ่านวงจรตัวหนึ่งนะครับนี่เบสิกหลักการของมันเลยนะครับก็เป็นวงจรสุ่มตัวอย่างนะครับหรือว่าวงจรแซมเปอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามาเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสก็คือในส่วนของตัววงจรนี้นะครับเราเรียกมันว่าวงจรในส่วนของควอนไทเซอร์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้สัญญาณออกไปที่เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็คือหลักการเบสิกพื้นฐานเลยนะครับโดยนะครับเราก็มาดูกันก่อนว่าสัญญาณที่เริ่มเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นภาพสัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณเป็นลักษณะของอนาล็อกที่มีความแรงของสัญญาณไม่เท่ากันนะครับถามว่าทำอย่างไรเราถึงจะวัดสัญญาณออกมาได้หรือว่าให้เป็นดิจิตอลได้นะครับเราก็จะทำการจับในแต่ละช่วงเวลานะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้ระยะห่างของสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะมีการจับมาเป็นช่วงเวลาต่างๆว่าที่เวลาที่1ที่ที่2ไปจนถึงทีที่13เนี่ยนะครับแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมีความแรงของสัญญาณเป็นเท่าไหร่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผ่านวงจรแซมปลิ้งนะครับหรือการเขาเรียกว่าการแซมปลิ้งเนาะการสุ่มตัวอย่างนะครับมันก็จะทำการลดนะครับในที่เนี้ยเขาก็บอกว่ามันจะลดความเป็น continuous นะครับหรือว่าความต่อเนื่องก็คือจับมาเป็นช่วงๆไปนะครับเราก็จะได้สัญญาณที่มีหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการ sampling นะครับถามว่าการ sampling ลักษณะเป็นวงจรอย่างไรนะครับการ sampling เนี่ยเราก็เอาสัญญาณ AC หรือว่าสัญญาณที่เป็น analog เนี่ยเข้ามาผ่านวงจรหนึ่งซึ่งในวงจรตัวนี้หลักการนะครับมันก็จะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะโดยตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับมันจะทำการออนและออฟนะครับ
on และ off โดยลักษณะของการ on และ off ของตัวสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับ on ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับซึ่งในลักษณะของการ on สั้นๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้ impulse นะครับตัวนี้ซึ่งไอตัวยอดตัวนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีคาบเวลาอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกมันว่า impulse นะครับซึ่งในส่วนของตัว impulse เนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าเวลาที่แตกต่างกันโดยค่าแรงดันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตามความจริงของสัญญาณ input ที่ป้อนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลากเส้นตรงจากจุดถึงจุดนะครับในลักษณะดังเนี้ยคุณก็จะได้ภาพสัญญาณคร่าวๆนะครับซึ่งเป็นภาพสัญญาณที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นถามว่ามันเหมือนออริจินอลไหมนะครับตอบได้เลยนะครับว่ามันไม่เหมือนนะอ่ะงั้นผมถามพวกเราว่าถ้าทำอย่างไรนะครับสัญญาณ impulse ตัวเนี้ยนะครับมันถึงจะเหมือนสัญญาณ input หรือว่าใกล้เคียงแบบมากๆเลยเนี่ยเราจะทำยังไงมันถึงจะได้สัญญาณที่ค่อนข้างเหมือนพวกเราคิดว่าไงครับตัวเนี้ยมันมีระยะห่างนะครับหมายถึงว่าสวิตช์เนี่ยมัน on off เนี่ยเป็นระยะห่างผมถามถ้าเกิดว่ามันห่างมากนะหมายถึงว่าทำหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งครั้งทำหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งครั้งข้อมูลจะหายไปเยอะไหมเยอะก็ได้ครับข้อมูลมันจะหายไปเยอะนะครับพอข้อมูลมันหายไปเยอะเนี่ยคือถามว่าตัวภาพนะครับตัวภาพสัญญาณเนี่ยมันจะยังคงคล้ายกับสัญญาณต้นฉบับหรือเปล่ามันก็จะแย่กว่าสัญญาณต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับการความถี่ในการแซมปลิ้งนะครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่า f หรือว่าตัวความถี่แซมปลิ้งหรือบางทีเราจะเขียนว่าแซมปลิ้งเรทนะครับซึ่งในส่วนลักษณะของแซมปลิ้งเรทเนี่ยนะครับก็คืออัตรานะครับอัตราการจับสัญญาณเนี่ยนะครับว่าจะให้มันจับไวจับช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแซมปลิ้งเรทสูงนะครับมันก็จะทำให้สัญญาณดิจิตอลเนี่ยมีความใกล้เคียงกับสัญญาณอนาล็อกแต่พวกเราพอเดาทางได้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเสียมากขึ้นคืออะไรถ้าเกิดว่าเราเก็บในส่วนของการแซมปิ้งเนี่ยทีขึ้นอ่ะสมมุติว่าผมเก็บครึ่งนี้อีกทีนึงอย่างเงี้ยเก็บขึ้นอีกครึ่งนึงให้มันไวขึ้นอีกครึ่งนึงเนี่ยสิ่งที่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นสำหรับวงจรดิจิตอลเนี่ยพวกเราคิดว่ามันจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปก็ในส่วนนี้เนี่ยคุณลองสังเกตดูนะครับ1 แท่งคือ1ข้อมูลนะ1แท่งเนี่ยคือข้อมูล1ข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยเก็บ13แท่งคุณก็จะมี13ข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมเพิ่มจำนวนความถี่เป็น1เท่านั่นก็หมายความว่าจากเดิมเก็บ13แท่งก็จะกลายเป็นเก็บ26แท่งเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีชุดข้อมูลอยู่26ข้อมูลในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับยิ่งถ้าเราต้องการสัญญาณที่ใกล้เคียงกับสัญญาณอนาล็อกจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีการแซมปิ้งเรทหรือว่าการเพิ่มอัตราการแซมปิ้งเนี่ยนะครับให้สูงขึ้นนะครับซึ่งในลักษณะของการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยถามว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าวงจรดิจิตอลเนี่ยมันเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์อะไรนะครับมันก็เก็บบนหน่วยความจำนะดังนั้นถ้าคุณมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งหนึ่งเลยที่คุณจะต้องมีเพิ่มขึ้นเช่นกันก็คือมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นนั่นคือประเด็นที่1 นะครับแล้วก็2นะครับถ้าจำนวนข้อมูลเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าหากหน่วยประมวลผลหรือว่าตัว CPU มีความไวไม่เพียงพอเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดคอขวดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแซมปิ้งเรทเนี่ยนะครับหรือว่าการตัดสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับ
มันมีผลต่อความละเอียดของสัญญาณด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการที่เราเรียกมันว่าการแซมปลิ้งนะครับก็เกิดจากการสวิตช์ออนออฟง่ายๆเนี่ยแหละนะครับตัวนี้นะครับสวิตช์ออนออฟแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะออนออฟถี่หรือไม่ถี่ขนาดไหนถ้าใช้สวิตช์ธรรมดาก็คงจะไม่ได้นะครับมันคงจะต้องเป็นอิเล็กทรอนิกสวิตช์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการแซมปลิ้งนะครับ